เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายิงเข้าบ้านสวนกันนะคะแล้วพอดีว่าป้าของแฟนนะคะโทรมาบอกว่าอยากเจอหลานคิดถึงหลานเพราะว่าแกไม่เจอหลานตั้งแต่ตอนประมาณน้อง4เดือนได้นะคะแกมารับฝันหลานที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจออีกเลยนะคะจนตอนนี้น้อง8เดือนกว่าแล้วค่ะคุณป้าก็เลยโทรมาชวนไปดื่มกาแฟกันที่บ้านนะคะยิงก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอวิวสวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็เดี๋ยวลองขึ้นไปบนบ้านนะคะดูวิวจากบนบ้านกันทุกคนว่าจะสวยขนาดไหนค่ะขึ้นมาถึงนะคะก็เดินเข้าบ้านกันค่ะคุณป้าก็ออกมาต้อนรับนะคะแต่ว่าตอนนั้นอิงไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าอิงยังไม่ได้ขออนุญาตแกนะคะเราก็กล่าวคำทักทายแล้วก็ทำความเคารพคุณป้าตามปกตินี่แหละค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งในบ้านกันค่ะหลังจากนั้นอิงก็เลยขออนุญาตคุณป้าถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้ลูกสาวก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีนะคะแล้วมีเอนเนอร์จีสูงมากค่ะแล้วตอนนี้เขาสามารถพูดได้อีกคำหนึ่งแล้วนะคะก็คือคำว่าปู่ค่ะปู่ในภาษาตุรกีก็จะพูดว่าแดแดค่ะนางก็พูดแ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 ดของนางทั้งวันเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็คือไม่พูดพ่อแล้วนะคะจะพูดปู่แทนค่ะพอปู่ได้ยินหลานเรียกแต่ละทีก็คือยิ้มแก้มปรีไปเลยค่ะทุกคนค่ะคือด้วยความที่พ่อปู่กับแม่ย่ามาอยู่ที่บ้านบ่อยใช่ไหมคะแล้วพ่อปู่เขาจะแบบรักหลานมากแล้วเขาก็ชอบเล่นกับหลานมากๆเลยนะคะเขาก็พยายามพูดกรอกหูหลานทุกวันเลยค่ะอยากให้หลานเรียกค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะชื่นใจคุณปู่มากเราก็นั่งเล่นนั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ลูกสาวก็นั่งเล่นแบบชิลมากเลยนะคะนางก็เป็นใจมากไม่มีงอแงเลยค่ะแล้วของเล่นที่เล่นอยู่ก็เป็นของเล่นของพี่นะคะเพราะว่าป้าเขามีหลานชายนะคะตอนนี้น้องน่าจะประมาณ5ขวบได้ค่ะคุณป้าก็ขนของเล่นลงมาให้น้องเล่นเยอะเลยค่ะก็ตามสไตล์คนตุรกีนะคะเวลาแขกมาที่บ้านหลังจากที่นั่งพูดคุยกันไปสักพักหนึ่งนะคะเจ้าของบ้านก็จะถามเราว่าจะรับเครื่องดื่มเป็นอะไรดีเป็นกาแฟตุรกีเป็นเนสกาแฟหรือว่าเป็นชาประมาณนี้นะคะวันนี้ของอิงก็เอาเป็นเนสกาแฟใส่นมนะคะทุกคนเพราะว่าอิงไม่ค่อยดื่มกาแฟตุรกีค่ะเวลาอิงดื่มแล้วอิงจะนอนไม่ค่อยหลับค่ะเราก็มากันในฐานะหลานนะคะไม่ใช่แขกเขิกอะไรก็ช่วยคุณป้ายกเสิร์ฟกันเองเลยค่ะจัดเสิร์ฟออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะมีกาแฟแล้วก็มีน้ำค่ะแล้วก็จะมีขนมด้วยนะคะนั่งชิลๆดื่มกาแฟกันไปสัมผัสวิวทะเลสวยๆแบบนี้เป็นอะไรที่ดีต่อใจจริงๆค่ะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะในขณะนั้นลูกสาวก็โชว์สกิลการเรียกปู่อีกแล้วนะคะดูหน้าพ่อๆคือยิ้มภูมิใจในตัวลูกสาวมากเลยค่ะแล้วสังเกตดูเข่าลูกสาวนะคะทุกคนตอนนี้คือเข่าเขาดำปี๋เลยค่ะเนื่องจากว่าเขาคลานแบบคลานไปทั่วบ้านเลยนะซึ่งจริงๆแล้วอิงก็ซื้อสลับเข่ามาให้เขาใส่นะคะทุกคนแต่บางทีอิงก็เผลอเลยแล้วก็ลืมไม่น้องใส่บ้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วนางก็คลานไปทั่วจริงๆนะคะทุกคนค่ะตอนนี้อยู่บ้านก็คือคลานแทบจะไม่หยุดเลยค่ะจนตอนนี้เข่าดำปิดปี่แล้วค่ะลูกสาวก็นั่งเล่นชิลมากเลยนะคะเพราะว่าคุณป้าก็เอาเก้าอี้ของเด็กมาให้ด้วยค่ะก็เป็นเก้าอี้ของหลานเขานั่นแหละค่ะทุกคนดีหน่อยนะคะเวลาอยู่บ้านยิงก็จะให้น้องนั่งเก้าอี้ของเขาทานข้าวทุกครั้งเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะเขาก็เลยแบบเวลาออกไปข้างนอกที่มีเก้าอี้ของเด็กอะไรแบบนี้เขาก็จะนั่งได้ไม่งอแงเลยนะคะมันก็จะทำให้เรานั่งสบายไม่เหนื่อยด้วยค่ะทุกคนหลังจากที่นั่งเล่นบ้านป้ากันได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะแม่ย่าก็โทรมาชวนไปเดินเล่นในสวนแตงโมกันค่ะแล้วเราก็ประเภทสายคอนเทนต์ซะด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ต้องรีบไปอย่างไวเลยค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนของที่นี่นะคะทะเลที่บ้านสวนคนก็ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านเลยค่ะแต่ทะเลที่บ้านสวนก็คือไม่มีผับไม่มีบาร์เลยนะคะทุกคนค่ะจะมีแค่ร้านอาหารคาเฟ่นะคะมีมาร์เก็ตแล้วก็พวกอาหารสตรีทฟู้ดค่ะแล้วก็จะมีพวกผักผลไม้จากชาวสวนเอามาขายเองค่ะทะเลที่บ้านสวนนี้นะคะร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่จะเปิดแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะก็คือช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าที่นี่จะพลุกพล่านคนนอกพื้นที่มาเที่ยวทะเลเล่นน้ำทะเลแค่ช่วงซัมเมอร์จริงๆค่ะหมดซัมเมอร์ก็คือแทบจะไม่มีคนเลยค่ะทุกคนเงียบเหงามากมีแค่คนในหมู่บ้านเองค่ะส่วนมาร์เก็ตก็คือเปิดปกติตลอดทั้งปีเลยนะคะเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านจับจ่ายใช้สอยกันอยู่แล้วค่ะทะเลที่นี่ก็มีรถบัสเข้ามาถึงด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นมินิบัสเล็กๆนะคะประมาณ15ที่นั่งอะค่ะแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอิงหันเห็นคนกำลังต่อแถวขึ้นรถบัสกันเต็มเลยค่ะแล้วคือแดดร้อนเปรี้ยงๆเลยค่ะทุกคนเอ็นดูมากสำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศทะเลมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเข้าสวนแตงโมค่ะ